ธัญพืชเหรอคะธัญพืชอะไรนะคะที่ใช้ทานแล้วเพื่อลดไขมันในเลือดได้อยากรู้จริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพเป็นพี่ปราวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอเรื่องอะไรคะธัญพืชแต่ค่ะที่ใช้ลดไขมันดีมากประโยชน์สูงแล้วก็ราคาถูกทำไม่ยากเลยนะคะเชิญชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะสรรพคุณและประโยชน์ของลูกเดือย 1. ลูกเดือยมีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะเนื่องจากประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและวิตามินต่างๆหลายชนิดตั้งแต่แคลเซียมฟอสฟอรัสและมีกรดอะมิโนกรดไขมันไม่อิ่มตัวส่วนวิตามินนั้นก็มีตั้งแต่วิตามิน A B1 B2รวมถึงวิตามิน E ด้วยค่ะ 2. ลูกเดือยมีสรรพคุณช่วยป้องกันรักษาโรคด้วยสารอาหารหลายชนิดที่มีในลูกเดือยทำให้ลูกเดือยนั้นนอกจากจะทำอาหารหวานรับประทานเพื่อความอร่อยแล้วนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่ายังมีประโยชน์ในการรักษาสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างดีอีกด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะประโยชน์ของลูกเดือยเนี่ยช่วยแก้อาการของโรคที่เป็นอยู่อย่างไรบ้าง 1. ลดสภาวะไขมันในเลือดสูงสำคัญมากๆเลยนะคะ 2. แก้โรคนอนไม่หลับและช่วยให้หายอ่อนเพลีย 3. แก้อาการร้อนในคลื่นไส้อาเจียนค่ะและประโยชน์ของลูกเดือยล่ะคะยังช่วยยับยั้งการเกิดโรคอะไรบ้าง 1. ช่วยยับยั้งการเกิดเนื้องอก 2. ยับยั้งสารก่อมะเร็งลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง 3. ช่วยต้านเชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียและเชื้อรา 4. เหมาะที่คนเป็นโรคกระเพาะและลำไส้จะรับประทานนะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของลูกเดือยนะคะที่ช่วยบำรุงป้องกันโรคที่ยังไม่เกิดมีอะไรบ้างล่ะคะตามพี่ปรามาเลยนะคะ 1. ป้องกันโรคกระดูกพรุนและทำให้มีกระดูกแข็งแรง 2. ใช้บำรุงเลือดเหมาะกับสตรีหลังคลอดบุตร 3. ป้องกันโรคเบาหวานค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีรสจืดสามารถรับประทานโดยไม่ใส่น้ำตาลก็อร่อยไปอีกแบบหรือจะต้มรวมในการหุงข้าวก็ได้นะคะ 4. รับประทานเป็นประจำสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี 5. ป้องกันโรคเหน็บชาเนื่องจากมีวิตามิน B 6. บำรุงเส้นผมให้ดกดำเป็นเงางาม 7. บำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสไม่เป็นกระ 8. บำรุงสายตาเนื่องจากมีวิตามิน A สูง 9. บำรุงสมอง 10. บำรุงร่างกายระหว่างพักฟื้นนะคะเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงและประโยชน์ของลูกเดือยแปลรูปหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะสร้างอะไรได้ได้ดีเช่นนำไปแปลรูปนะคะทำเป็นยาชงรับประทานขับพยาธิในเด็กหรือที่สำคัญนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นี่ที่ขยายได้หลายแบบเลยค่ะพี่ปราถึงได้บอกว่าลูกเดือยนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านราคาถูกแล้วก็เป็นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์สูงเลยค่ะถ้าเรารักสุขภาพนะคะหันกลับมารับประทานลูกเดือยกันเลยค่ะลูกเดือยเป็นธัญพืชที่อร่อยเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกราบขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพดีพี่ปรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนก็ได้มีความรู้ในการดูแลตนเองนะคะมาลดไขมันกันโดยการทานอาหารแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ปรานะคะมีวิธีที่จะลดไขมันได้ดีมากๆเลยค่ะเราชื่นชมกันเลยนะคะว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพกันได้อย่างดีเยี่ยมนะคะสุขภาพดีกับพี่ปรานะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยคุณภาพสูงวัยอย่างมีความสุขกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ปราก็ต้องบอกว่าขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายขอทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะสุขภาพดีพี่ปรานะคะบ๊ายบาย
จะช่างเฮลตี้ฟีดสุขภาพดีที่ปลาค่ะ